ัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาวเรียวโกทุกท่านนะครับวันนี้มาลองผูกช็อคนะครับโดยจะใช้สายฟูโรคาร์บอนนะครับเป็นยี่ห้อแบรนด์ลิลิกนะครับขนาด40ปอนด์นะครับม้วนนี้ความยาว30เมตรนะครับตัวนี้เป็นงานทะเลเป็นฟูโรแบบสายแข็งนะครับเป็นฮาร์ดนะครับเป็นฮาร์ดฟูโรส่วนตัวซอฟเนี่ยจะเป็นอีกรุ่นนึงจะเป็นของเรียวโกนะครับตัวนั้นถ้าเป็นน้ำจืดจะใช้ตัวนั้นนะครับตัวนี้สำหรับงานทะเลนะครับมันจะมีหน้าที่ป้องกันการขูดขีดเสียดสีต่างๆนะครับอย่างเช่นหินนะครับต่างๆอะไรพวกนี้อย่างฟันปลาเนี่ยถามว่ากัดขย้ำขย้ำนะครับพวกปลาเก๋าอะไรพวกนี้สบายนะประมาณนี้นี่นะครับมันจะเป็นขุยๆนะครับลักษณะเป็นขุยๆนะพวกนี้ตัวนี้นะครับฟูโรคาร์บอนนะครับถ้าเป็นการเผานี่ครับจะไม่ลามไฟนะครับถ้าเป็นไนลอนเห็นไหมครับไนลอนจะไม่ดำนะครับควันจะสีขาวแล้วก็จะยืดแบบนี้นะครับส่วนฟูโรเนี่ยเผาเสร็จแล้วจะมีสีดำนะครับลักษณะของเขาก็คือจะไม่ลามไฟนะครับแบบนี้ส่วนสาย PE ที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเรียวโกะซอลเกมตัวนี้จะเป็นลักษณะงาน100เมตรนะครับ1ม้วนมี100เมตรนะครับถ้า200เมตรก็2ม้วนต่อเนื่อง300เมตรก็3ม้วนต่อเนื่องนะครับตัวนี้เป็น PE 2เงื่อนที่ใช้วันนี้นะครับจะเป็นเงื่อน FG แล้วกัน FG นะครับเริ่มจากผมทำสายเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนความยาวสักประมาณ1ศอกนะครับจากนั้นพันที่ข้อมือเรานะครับพันที่ข้อมือปุ๊บจะได้ความยาวอยู่ประมาณแบบนี้นะครับหรือประมาณแบบนี้ก็ได้เพราะเราต้องใช้ถ่วงทางนะครับไม่ใช่ถ่วงขออภัยทางให้เป็นแบบสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับโดยที่ตรงเนี้ยเราจะใช้สายฟูโรนะครับวางสอดแล้วก็ไขว้นะครับมาเริ่มกันเลยสายฟูโรนะครับอยู่ด้านล่างยาวสักประมาณ2นิ้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไขว้นะครับไขว้ลักษณะแบบนี้พลิกขึ้นบนลงล่างนะครับปึ๊บแล้วก็ดึงมือขวานะครับดึงลงปึ๊บมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็พลิกขึ้นมาปุ๊บช้าๆนะครับไปด้วยกันปุ๊บแล้วก็พลิกปุ๊บแบบนี้แล้วก็ดึงพยายามให้ปมชิดกันแน่นนะครับโดยที่มือเราทำแบบเนี้ยมันจะแน่นนะครับขึ้นหมุนบิดมือนะครับบิดมือตามประมาณนี้แล้วก็ดึงให้เรียบทำตามไปพร้อมๆกันนะครับเงื่อนนี้ใช้สำหรับงานจิกกิ้งได้ตีปลอมได้นะครับตัวนี้จะเป็นเงื่อนที่เซฟสายมากที่สุดคำว่าเซฟสายก็คือสายขาดยากขึ้นนะครับอาจจะใช้เวลาในการพันค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งใช้เวลานานแต่ถามว่าเงื่อนนี้ใช้งานดีไหมดีมากนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะสัก 7-8 รอบแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบจะควงยากมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเงื่อนตัวนี้เวลาลักษณะการดึงของเขานะครับคือสายอ่ะมันจะถูกดึงแล้วก็ลั้งตัวเนื้อสายให้รัดกับสายฟูโรเอาไว้ฉะนั้นเวลาเราทำต้องแน่นนะครับจากนั้นคลี่สายออกนะครับมันก็จะเหลืออันนี้คือปลายสายอันนี้คือปลายฟูโรอันนี้คือสายที่อยู่ในลอกเรานะครับจากนั้นนะครับกระชับเงื่อนตรงนี้มันก่อนเอาให้แน่นนะดึงให้ตึงนะครับจากนั้นพับสายแบบนี้นะครับพับให้อยู่บนสายฟูโรแล้วก็สายเมนนะครับแล้วก็ตบสายด้านล่างเป็นห่วงแบบนี้ดึงขึ้นมาฟึบนี่แบบนี้นะครับดึงให้ตึงยิ่งตึงยิ่งดี
นะครับมันก็จะได้เป็นเนื้อสายประมาณนี้ไปก่อนนะครับต่อไปเราพันลงล่างนะครับพันลงล่างก็ทับ2เส้นเหมือนกันนะครับทับปลายฟูโรกับสายที่อยู่ในเมนเอาปลายสายเนี่ยดึงเข้าไปสอดเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็สลับอีกทางนึงปึ๊บสลับกันไปนะครับตัวนี้ดึงนะครับสลับกันไปซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างนะครับแล้วแต่ชอบทำให้คล่องทำให้ถูกนะครับไปอยู่บนเรือไม่มีคนผูกให้นะครับไตเรือก็เมาเรือนะครับเพื่อนเราก็เมาเรือนะครับขึ้นบนลงล่างถ้าผูกชำนาญแล้วนะครับจะง่ายมากเลย FG ตัวนี้สายเตี้ยปลอมสายจิกปลาบึกก็ใช้เงื่อนนี้ได้นะกี่รอบแล้วเอ่ย4รอบหรือยังพันต่อไปพันหัวปมเรื่อยๆก็ได้นะครับตัวชุดนี้ง่ายๆนะอันนี้คือพันให้ดูนะครับอาจจะฉุกละหุกนิดนึงคือไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเพิ่มเติมพันแบบเนี้ยพันต่อไปจับ2เส้นนะครับถ้าจับ2เส้นนี้ไม่ถนัดก็คือแบบนี้ครับแต่สายตัวเนี้ยต้องยาวนิดนึงขมวดกับมือเราแล้วก็ดึงนะครับตัวชุดนี้แล้วก็ลองเทสดึงดูลูดหรือไม่ลูดนะครับ ตัวชุดนี้ปึ๊บอันนี้คือทำให้ดูนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับจะตัดห่างหรือจะตัดชิดก็ได้นะครับถ้าลักษณะการตัดห่างคือตัดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไฟแช็กลนนี่นะครับมันก็จะเป็นหัวปมมันก็จะล็อกเนื้อสายนะครับแบบนี้หรือใครจะตัดลักษณะสายเฉียงอย่างนี้ก็ได้นะครับเฉียง45องศาอย่างนี้ก็ได้ตัดปาดนะครับนี่ให้มันแหลมเปียบอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พันสายทับไปก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมตัดแล้วก็เอาฟูโรเนี่ยไปเช็คเผานะครับมันก็จะเป็นหัวปมแบบนี้ลูดยากนะครับอันนี้คือลูดยากนะครับพอเสร็จแล้วเผาตรงนี้แล้วนะครับมัดเก็บสายตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนมัดตรงปมเก็บกระชับเงื่อนธรรมดานะครับขึ้นบนลงล่างนะครับมีผู้ช่วยจับสายนะครับจะดีมากจะไวขึ้นนะครับตัวนี้ผมเก็บแบบง่ายๆนะครับก็คือทับสายแบบนี้นะครับอยู่ข้างบนแล้วก็จับคล้องไปอยู่ด้านล่างนะครับก็ดึงให้ชิดนะครับมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะครับวิธีปิดเงื่อนนะครับก็คือผมจะพันอีกประมาณสัก10รอบไม่ถึงก็ได้นะครับจับแบบนี้ทบสายเมนนะครับแบบนี้แล้วก็ทับพันทับสายเมนด้านใน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
อนนี้10รอบนะครับ10รอบปุ๊บดึงได้เลยนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ปิดเงื่อนนะครับก็คือไม่ให้สายตัวเนี้ยเวลาเราใช้ไปนะครับสายที่เรามัดถ้าเราไม่ปิดตัวเงื่อนตัวเนี้ยสายที่เรามัดปุ๊บมันจะค่อยๆหลุดออกมาทีละปมทีละข้อๆนะครับมันก็จะตีแล้วรู้สึกว่าตีสะบัดเหยื่อออกไปปุ๊บตรงสายพวกเนี้ยนี่มันจะเป็นลักษณะถ้ามันหลุดนะครับตัวอย่างมันก็จะเป็นแบบนี้ที่ปลายสายนะครับหลุดมากหลุดน้อยนะครับตัวนี้เราก็มัดปิดแบบเนี้ยมันจะช่วยล็อกในระดับหนึ่งเสร็จแล้วก็ไฟแช็กเผาตอนเผาต้องระวังนะครับระวังสายมันลามแล้วไปโดนสายอันนี้แจมแล้วตัวนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับเงื่อน FG ใช้เวลา12นาทีนะครับ FG เดี๋ยวลองดึง